ผมจันจึเพื่อนๆครับผมจังไหนโยนั่นนี่ครับอยู่ในแมปของออตาเทอร์เฟนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวตัวละครของนักสืบกันดีกว่านะฮะว่านักสืบตัวละครตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับโหแต่สกินเป็นชายนี่ก็คือตัวละครจากเรื่องอวตารนะครับชื่อว่าตูโกเนาะนะครับสำหรับตัวของนักสืบนะครับจะเป็นตัวละครธาตุไฟนะครับผมมีสกิลกดนะครับแล้วก็มีติดเบิร์นด้วยนั่นเองนะครับเลเวล175ครับผมวางเริ่มต้นอยู่ที่650ครับตี5วีครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 24,900 ครับเลเวล175เนาะแล้วก็ระยะ40นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าตัวนั้นตัวนี้ครับเป็นไงกันบ้างดีกว่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับผมโอเคฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับนั่นตื่นครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่650เนาะแล้วก็จะตีแอร์ครับกับตีติดไฟครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมดาเมจก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วมาดูแอนิเมชั่นกันดีกว่านะครับตีแบบเซอร์เคิลวงกลมเนาะแล้วก็วางได้แค่ตัวเดียวครับสามารถขายได้นะโอเคครับผมโอเคฮะมาดูเลยแอนิเมชั่นขอดูแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าของแอนิเมชั่นเนาะนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 4,350 ครับอัปเกรดขั้นที่2ครับตีเพิ่มเป็น6วิครับผมเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับนี่ครับแอนิเมชั่นของขั้นนี้ครับนี่ก็ได้เป็นการปะทุไฟขึ้นมานะครับไปสักรอบนี่ประมาณนี้ครับผมอัปเกรดขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 30,000 ครับอัปเกรดขั้นที่4ครับเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับผมใช้อยู่ที่ 50,000 ครับเดี๋ยวก็จะตีนแบบกลวยด้วยเองนะครับผมในขั้นนี้นะนี่ท่าก็ได้เป็นประมาณนี้ครับผมอัปเกรดขั้นที่5ครับใช้อยู่ที่ 75,000 ครับอัปเกรดขั้นที่6ครับจะมีสกิลกดขึ้นมาเองนะครับผมใช้อยู่ที่ 160,000 ครับผมสำหรับสกิลกดเนี้ยต้องอธิบายก่อนครับเมื่อเรากดสกิลนี้ไปเลยครับนักสืบครับจะเพิ่มดาเมจตัวเองครับผมแบบถาวรเองนะกดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็อัปเกรดขั้นที่7นะครับใช้อยู่ที่ 100,000 ครับแล้วพออัพในขั้นที่8นะครับดาเมจก็จะเป็น5ล้านเนาะระยะ90ครับผมลดเวลาครับผมจาก6วิครับเหลือ5วิเองครับใช้อยู่ที่ 130,000 นะครับผมจากกลัวนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองครับผม5เนี้ยมันเหมือนสกิลเมื่อกี้เลยนะเนี่ยให้ดูก่อนนะครับเห็นปะแอนิเมชั่นเหมือนกันเดะเลยครับอัปเกรดขั้นที่9ครับ2ล้านครับอัปเกรดขั้นที่10ครับผมเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับแต่จริงไม่เปลี่ยนนะครับใช้อยู่ที่3,440,000ครับผมคือถ้ามันจะเหมือนท่าที่3เลยนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยแล้ววงการตีครับผมก็ใหญ่ขึ้นด้วยเนาะนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมอัปเกรดขั้นที่11ครับใช้อยู่ที่5ล้านครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่12ครับผมนั่นตึกครับก็จะตี13วินะครับดาเมจ54ล้านครับระยะ125ครับผมใช้อยู่ที่8ล้าน200,000ครับผมก็จะตีแบบกวยเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้เลยนะอันนี้ดาเมจของนั่นตึกครับก็อยู่ที่ประมาณ54ล้าน100,000นะครับตี13วิระยะ125เองนะครับพอกดแอนิเมชั่นไปครับไม่มีคัตซีนนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนั่นตึกนับเปิดแล้วนะครับปุ๊บตัวนั่นตึกนะครับก็จะตีแบบไฟสีลุงเองนะครับผมเห็นว่าเปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูแอนิเมชั่นก่อนนี่นะครับปุ๊บนี่นะครับประมาณนี้เห็นปะไฟก็ได้เป็นประมาณนี้เลยครับไฟสีเขียวเนาะนะครับไฟรอบข้างมันสีลุงนะนะครับตีติดสาววิเลยนะครับดาเมจเพิ่มเป็น61,500,000นะครับเพื่อนๆโอ้เพิ่มมานะครับชาร์จค่อนข้างนานนะโอเคครับผมเรามาสรุปตัวของนักสืบกันเลยดีกว่าครับสำหรับนักสืบนะครับแบบเพิ่มดาเมจแล้วครับนะครับเลเวล115เนาะถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของนักสืบนะครับตอนเพิ่มเลเวลแล้วเนี่ยถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวนักสืบนะครับเลเวล175นะครับแบบกดสกิลแล้วนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ611,500,000นะครับตีถึง3วิระยะ125เองครับแล้วพอบัฟด้วยไอจังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ215ล้านนะครับผมแล้วบัฟด้วยจูฮาบัสครับดาเมจ 300% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ246ล้านนะครับผมก็สกิลไม่มีอะไรมากนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่โอนนักสืบก็เสียใจด้วยเนาะไม่ได้เป็น7ดาวนะครับนักสืบไม่ได้ไปต่อนะครับนะอัปเดตนี้นะเสียใจด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตัวของนักสืบน้องคิดว่าโหดหรือเปล่าแล้วตัวละครที่มา6ดาวตัวนี้ครับที่เห็นกันบ้างครับผมคอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าที่ผมนายโยนละครับผม